ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model Networks 02-945-5500 Action สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดรถเต้นช่วงกระโดดจอดแจ๊กนะครับรายการของเราออนแอร์ทางช่อง Super Model Network 1 3และ10ครับและวันนี้นะครับผมมีความรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาที่เชียงใหม่และนอกจากนั้นยังได้มาทำกิจกรรมดีๆนะครับกับร่วมกับโรงเรียนวัดบวกครบน้อยซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงนะครับที่จะไปที่กรุงเทพนะครับในนะครับ 2-3 วันนี้เองครับกิจกรรมเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยอาจารย์นะครับที่มีความใส่ใจและด้านข้างของผมนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้นะครับมาพบกับอาจารย์ทั้ง2ท่านครับแนะนำตัวนิดนึงครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะนางสาวอุไรวรรณพันธุภานะคะปัจจุบันนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครบน้อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑารัตน์ภูสันตะนะคะสอนในระดับชั้นประถมวัยค่ะนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วว่ารู้สึกตื่นเต้นด้วยนะครับได้มานั่งคุยกับอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะนะครับวันนี้เรามานะครับทำละครและละครเรื่องนี้ไม่ธรรมดาด้วยวันนั้นที่เด็กเข้ามาเสร็จปุ๊บเอ่ยปากประโยคแรกในบทละครเป็นภาษาอังกฤษว้าวเรื่องนี้จะเป็นมาอย่างไรเนาะจริงๆแล้วละครเรื่องนี้มีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับอาจารย์ครับค่ะสำหรับเราพูดถึงโครงการกันก่อนเลยนะคะก็คือโครงการนี้นะคะก็เริ่มจากของสพฐ.นะคะหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็ได้จัดโครงการนะคะชื่อว่าการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนค่ะก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น3ระดับนะคะก็จะมีระดับเขตพื้นที่ค่ะระดับภาคแล้วก็เป็นระดับประเทศระดับชาติเราเข้าใจว่าที่นี้รู้สึกว่าจะเป็นระดับประเทศแล้วซึ่งทางโรงเรียนบ้านบวกครบน้อยเนี่ยนะครับได้นะครับร่วมมือร่วมใจกันเข้ามาถึงรอบนะครับเราจะเรียกว่ารอบไฟนอลเนาะเที่ยวนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงนะครับที่กรุงเทพรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็เด็กๆตั้งใจทำมากๆจริงๆแล้วเนี่ยครับโครงการตรงนี้เนี่ยครับมันแบ่งไปเป็นประเภทอะไรบ้างนะครับโครงการตรงนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่3ระดับค่ะก็จะมีระดับประถมวัยค่ะระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับมัธยมต้นก็จะมีมัธยมต้นและปลายค่ะและอีกระดับหนึ่งก็คือการศึกษาพิเศษหรือว่าเรียนร่วมนั่นเองค่ะนะครับเมื่อกี้แอบหลังไมค์ได้คุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในการแข่งขันประเภทนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะมีเกี่ยวกับแบบของเด็กก็มีของเด็กก็จะมีกิจกรรมนู่นนั่นนี่นะครับเมื่อกี้บางส่วนน่าสนใจมากอาจารย์อธิบายให้ผมฟังค่ะอย่างเช่นกิจกรรมของเด็กประถมวัยเนาะเด็กๆเนี้ยค่ะก็จะมีอยู่3กิจกรรมที่แข่งขันกันนะคะก็จะมีชิงปากนะคะปั้นดินน้ำมันค่ะแล้วก็เล่านิทานค่ะเล่านิทานนี้ก็คือคล้ายๆการแสดงลำเดียวค่ะแต่เด็กอนุบาลคือต้องเล่าแบบเล่าไปด้วยทำท่าไปด้วยถ้าถึงแม้ว่าตัวละครใช่มีอุปกรณ์ตัวละครนั้นมี3ตัวเขาก็ต้องเป็นคนเดียวค่ะแสดงค่ะว่าเด็กต้องมีจินตนาการอย่างสูงส่งเลยมีฉีดปากมีดินน้ำมันนะครับสุดท้ายเป็นเล่านิทานนะครับแล้วก็โครงการดีๆอย่างนี้ต้องขอบคุณนะครับนะครับส่วนของการศึกษานะครับที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนนะครับจริงๆแล้วโครงการเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอาจารย์นะครับที่ปรึกษาหรือว่าอาจารย์ที่ควบคุมดูแลเด็กเนี่ยครับไม่ได้ใส่ใจจังหวะซึ่งต้องทุ่มเทนะครับแรงกายแรงใจพอสมควรนะครับแล้วก็ในเที่ยวนี้นะครับเราจะมาดูกันบ้างในช่วงหน้านะครับละครที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นละครแบบไหนกันเดี๋ยวไปพบกันครับซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model Networks 02-945-5500